มาติดตามบรรจงชงข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับก็มีโจรสาวฮะคุณผู้ชมย่องขึ้นไปบนศาลาวัดที่เขามีการตั้งศพนะฮะตั้งศพอยู่ในศาลาวัดแล้วก็มีญาติเนี่ยมานอนเฝ้าศพอยู่โดยโจรสาวเนี่ยเอาจีวรมาคลุมตัวนะครับแล้วก็ย่องไปฉกมือถือของญาติที่มาเฝ้าโรงศพนี่นะครับเหตุการณ์เกิดที่วัดหนองแช่แว่นอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนะครับในขณะที่มีญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนเรียงรายอยู่ที่ศาลาการเปรียญซึ่งมีการจัดงานศพนะฮะแล้วก็มานอนเฝ้าศพกันเนี่ยนะทีนี้เนี่ยคนร้ายเป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชมฮะย่องมานะครับทีแรกเนี่ยสวมชุดสีดำเสื้อสีดำนี่นะครับทำทีมาไหว้ศพของผู้ตายจากนั้นก็มีการรื้อขนเสื้อผ้าของผู้ตายที่วางไว้หน้าศพนะครับหลังจากนั้นได้ไปหยิบผ้าจีวรที่คลุมเครื่องเสียงมาคลุมตัวเองแล้วก็ย่องมาใกล้ๆกับญาติที่เขานอนเฝ้าศพกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ลักขโมยโทรศัพท์มือถือไป1เครื่องนะครับนี่นอนหลับกันไม่รู้เรื่องเลยนะนี่นะฮะคลุมตัวมาเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองฟังทางเจ้าอาวาสวัดแช่แว่นนะครับพระครูวิธานสุภกิจเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับในวัดนี่เคยมีอะไรหายลงไหมครับพระอาจารย์แต่ก่อนมีพวกแจกันทองเหลืองอะไรเพราะงั้นพวกแจกันทองเหลืองแต่ก่อนนี้ก็ที่พวกทองขโมยทองเหลืองกันละครั้งหายไปสามใบละครั้งยังหายเลยใช่ไหมครับครั้งยังหายแหวนอยู่บนหอทองวัดเขาเป็นเดียวอ่ะหายหลายวัดนะแถวนี้หายอยู่หลายวัดน่าจะตระเวนก่อเหตุไปหลายวัดเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นการซ้ำเติมนะฮะญาติผู้ตายเขาก็เศร้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับยังมาซ้ำเติมเนี่ยแหมนี่เขาบอกปลอมเป็นผีมาหรือเปล่าเนี่ยมาขโมยนะทรัพย์สินของญาติผู้เสียชีวิตที่งานศพนะครับนี่นะครับแหมนี่หลับกันหมดเลยนะไม่มีใครนั่งตั้งวงทำอะไรกันเลยเนี่ยนะฮะก็หลับสนิทแต่บางงานเนี่ยโจรไม่กล้าไปเพราะว่าญาติไม่หลับนะฮะก็นั่งเล่นกันอยู่ทั้งคืนนั่งจั่วกันอยู่ทั้งคืนแต่ว่างานนี้เนี่ยไม่มีนะเขาหลับกันก็เลยเสร็จโจรเลยนะฮะ